เย้ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่แม่ชินเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นการปรับปรุงเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงเวลาบ่าย3โมงนะครับของวันนี้นะครับผมถ้าใครกดเข้ามาแล้วเนี่ยยังเข้าไม่ได้เนี่ยก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าเกมมันยังอัปเดตไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเนี่ยก็กดเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่านะครับในที่นี้เนี่ยเวียดเป็นยังไงนะครับเนี่ยถ้าใครเจอแบบนี้เนี่ยควรจะรู้ได้แล้วนะครับว่าเขาปิดปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะวันไหนก็ช่างถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยคือปิดปรับปรุงนะครับเกมไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือเขาทำการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่ามีการอัปเดตแพ็คหรือว่าอีเวนต์อะไรให้เรานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีใครกันบ้างนะครับแต่หน้าที่เห็นก็น่าจะเป็นกุนาเกโร่เนี่ยน่าจะมานะครับแฮตทริกไป3ลูกยิงคนเดียวโอ้โหไม่ธรรมดามาเรสก็น่าจะมาอยู่นะนะครับคิดว่านะครับเพื่อนๆคิดว่าคนไหนจะมาบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูก็ได้นะครับว่าเราจะได้เปิดคนไหนบ้างในอาทิตย์นี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยวันที่16เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะที่จะเข้ามาในส่วนนี้ก็จะเป็นของเมื่อวานนะครับวันที่13ก็มีแค่นี้นะครับจบแล้วนะครับมีแค่2แพ็คนะครับที่เข้ามาในอาทิตย์นี้ก็เป็นตำนานรีเจนและก็เวอร์วานนะครับเจลีไม่มีแล้วก็แฟนชอยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับในอาทิตย์นี้ก็ได้เปิดกันได้แล้วกัน2แพ็คนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คที่เป็นส่วนของเวอร์วานที่เป็นนักเตะPOTWP Allerweek ละกันในช่วงตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันละกันในตอนนี้ก็ขอเปลี่ยนความสารไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะครับ